天犹如在暮色里面，无情已化作一缕的青烟。我偶然留存着你一笑的情言，我比却难写尽生死缠绵。相望了千年落河边，几乎一转眼顷刻间，何必去纠结谁把爱再亏欠。厮守到千年落河边，爱恨一转眼似浮现，绝笔处宛若我初见。音乐的笑颜落水深陷，思念犹如在暮色里面，不轻易化作一缕的青烟。我偶然留存着你一笑的情言，我比却难写尽生死缠绵。相望了千年落河边，几乎一转眼顷刻间，绝笔处宛若我初见。音乐的笑颜落水深陷，คารวะท่านพ่อจับตัวมือสังหารได้หรือยังเราค้นหาทุกซอกทุกมุมแล้วยังไม่พบตัวมันขอรับว่าแต่มีใครไปรบกวนแม่นางจนหรือไม่ไม่ขอรับตอนที่ข้าไปถึงพี่ใหญ่กำลังออกจากห้องนางพอดีข้าไปดูว่าแม่นางจนพักผ่อนอยู่หรือไม่แล้วสาวใช้จื่อเอียนบอกว่าแม่นางจนได้เข้านอนไปแล้วข้าจึงได้ออกมาไม่รบกวนก็ดีแล้วล่ะพี่ใหญ่ได้สั่งให้เขาทูโจฮิวโจจินคอยคุ้มกันแม่นางเจินจื่อหวนจะจัดการเรื่องนี้ได้ดีมากเลยข้าคิดว่ามือสังหารได้หนีไปจากตำหนักแล้วจื่อหวนขอรับพรุ่งนี้นำทหารไปค้นในเมืองขอให้ห้าทหารเสือไปช่วยต้องจับตัวผู้สมคบคิดกับตระกูลอ้วนมาให้ได้ขอรับคนที่มาเมื่อครู่คือบุตรชายคนโตของโจโฉเหรอใช่ค่ะเขาคือคุณชายใหญ่คุณชายใหญ่นี่เจ้าเรียกเขาคุณชายใหญ่เลยในเมื่อเรายังต้องติดอยู่ที่นี่ท่านไม่ต้องการให้จื่อเอียนเรียกคุณชายใหญ่แล้วจะให้เรียกลูกของโจรชั่วแทนเหรอถ้าเช่นนั้นเราจะมีชีวิตรอดได้ยังไงเจ้าอยากอยู่รอดทำไมเจ้าชื่นชอบในอำนาจของโจรเท่าอย่างนั้นน่ะเหรอคิดอยากเป็นสนมของมันใช่หรือไม่ท่านพูดเรื่องอะไรทำไมข้าต้องไปเป็นสนมของโจโฉด้วยฉะนั้นเจ้ากับเจ้าโจรเท่านั้นยังไม่คุณชายรองเหตุใดท่านพูดดูหมิ่นคุณหนูของข้าเช่นนี้คุณหนูยังรักษาเกียรติของตัวเองอยู่เมื่อครั้งที่โจโฉคิดขืนใจนางข้าก็ช่วยนางเอาไว้ใช้เก้าอี้ฟาดเขาจนสลบเจ้าเหนอเจ้ายังคอยข้าอยู่ใช่ไหมใช่หนีแล้วพวกเจ้าสองคนต้องหนีไปพร้อมกับข้าตอนนี้ออกนอกเมืองแล้วเราแต่งงานกันตัวท่านเองยังไม่มั่นใจว่าจะหนีรอดเลยยังจะให้เราหนีไปกับท่านอีกถูกแล้วและคุณหนูกับข้าก็เป็นเพียงผู้หญิงจะให้เราหนีออกไปได้ยังไงแล้วท่านเข้ามาที่นี่ได้อย่างไรมันอันตรายมากนะเด
ที่ข้าแอบมาครั้งนี้ไม่ได้มาเพื่อฆ่าโจโฉเท่านั้นแต่ข้าตั้งใจมาฆ่าเจ้าคนทรยศตันหลิมด้วยโปรดอย่าทำร้ายท่านลุงเพราะอะไรมันหักหลังท่านพ่อไปรับใช้โจโฉและยังฆ่าเตียนเปาเหตุใดข้าจะฆ่ามันไม่ได้ทั้งหมดล้วนแต่เป็นแผนของท่านลุงเขาฝืนใจยอมฆ่าเตียนเปาแล้วก็แซงทำเป็นพักดียอมรับใช้โจโฉเพื่อรอล้างแค้นเป็นเรื่องจริงเหรอเป็นเรื่องจริงทั้งหมดค่ะเพื่อรอล้างแค้นเขายังขอให้คุณหนูของข้าขอให้เจ้าทำอะไรเขาขอให้ข้าขอร้องให้ข้าร่วมมือกับเขาอ้วนฮีท่านต้องรีบหนีไปให้เร็วที่สุดและควรรอข่าวจากท่านลุงถ้าเราร่วมมือกันทั้งภายในและภายนอกเรายังมีความหวังกู้เมืองคืนมาได้นึกไม่ถึงเลยว่าตันหลิมยังภักดีต่อท่านพ่อข้าผิดต่อเขานักเจเนอหากเจ้าได้พบตันหลิมอีกโปรดบอกเขาแทนข้าด้วยว่าหากมีโอกาสข้าต้องขอโทษเขาแน่ข้ารับปากจะเหนอจำไว้นะข้าจะไม่ยอมให้โจรเท่าได้แตะตัวเจ้าเด็ดขาดเพราะข้าหวงและหวงเจ้ามากหากข้าต้องตายข้าก็ต้องฆ่ามันท่านไม่ควรใช้เวลาอยู่ที่นี่นานท่านรีบไปเถอะปวดระวังตัวด้วยเจ้าพูดถูกแล้วดูแลตัวเองด้วยดูแลคุณหนูให้ดีนะทราบแล้วค่ะเรื่องจริงเหรอตอนนี้ท่านแม่ยังอยู่ในเมืองเย ดีที่ทรงราชทูตไปแล้วและก็ดีที่เขาไม่รู้ว่ามีมือสังหารลอบเข้ามาเมื่อคืนนี้หากว่าเรื่องนี้แพร่พรายไปถึงพระการของฮ่องเต้ชื่อเสียงของข้าโจมึงเต๋อคงจะย่อยยับก็คราวนี้นั่นแหละท่านพ่อโปรดวางใจข้าจะต้องจับตัวมือสังหารได้แน่นอนเจ้าแน่ใจหรือจีเวินเจ้าได้แต่แข็งแกร่งแต่ไม่มีความหลักแหลมไม่ได้เสี้ยวหนึ่งของข้าเลยเจ้าไม่สมควรเป็นลูกของข้าท่านพ่อพี่รองใช้ความพยายามเต็มที่แล้วไม่ได้อยู่เฉยจากเมื่อคืนถึงตอนนี้เข้าทูและห้าทหารเสือก็ค้นหาทุกซอกทุกมุมข้าคิดว่ามือสังหารคงหลบหนีไปแล้วท่านพ่อโปรดวางใจแต่ข้าคิดว่ามันยังคงอยู่ในเมืองเย่ข้าน้อยขอขอบคุณใต้เท้าที่ช่วยข้าไว้เมื่อคืนนี้ท่านตันหลิมท่านไม่ต้องเกรงใจหรอกไม่ได้ใต้เท้าช่างมีเมตตาต่อข้าข้าน้อยได้ตัดสินใจแล้วว่าขอรับใช้ใต้เท้าอย่างเต็มความสามารถ ดีท่านตันหลิมโปรดลุกขึ้นเถอะขอรับใต้เท้าใส่ใจพวกเราถึงเช่นนี้ขอขอบคุณใต้เท้าอย่างสูงขอขอบคุณใต้เท้าอย่างสูงท่านทั้งหลายขอเพียงท่านมีใจภักดีต่อข้าข้าก็จะไม่ทำให้พวกท่านผิดหวังเด็ดขาดท่านพ่อข้าได้ยินว่าท่านตันหลิมกับท่านซุยตัมเป็นเพื่อนกันและสนิทสนมกันมากเช่นนั้นถือโอกาสเชิญท่านตันหลิมเดินทางไปกับท่านพ่อไปพบกับท่านซุยตัมด้วยกันจือเจี้ยนผู้ถูกเป็นความคิดเดียวกันกับข้านี่แหละท่านตันหลิม
ท่านทำได้ไหมขอเพียงแค่ไต่เท้าสั่งการมาข้าน้อยพร้อมรับใช้ขอรับดีโจฮิวขอรับเตรียมรถม้าและของขวัญข้าจะเดินทางไปกับท่านตันลิมไปเยี่ยมผู้มาฝีมือด้วยกันรับทราบช้าก่อนไม่ต้องนำทหารไปมากมายหรอกขอเพียงทหารฝีมือดีไปเท่านั้นเข้าใจหรือไม่รับทราบตามที่ไต่เท้าสั่งจือเจียนในเมื่อเป็นความคิดของเจ้าแล้วเจ้าจะเดินทางไปกับข้าและท่านตันหลิมพร้อมด้วยกันหรือไม่ล่ะพร้อมเดินทางครับจือหวนเจ้ารับหน้าที่ดูแลตำหนักโจไปข้าจะดูแลตำหนักอย่างดีจือหวนจงนึกถึงสิ่งที่ข้าพูดเจ้าจะต้องรอบคอบฟังให้ดีแล้วใช้สมองกันกรองให้ดีด้วยท่านโปรดวางใจข้าพร้อมด้วยกลุ่ม5ทหารเสือจะค้นหาในเมืองเย่และจับตัวผู้สมคบคิดกับตระกูลอ้วนให้ได ้คุณหนูเจียนอุ่นฮีออกไปแล้วหรือยังข้าบังเอิญไปเจอคุณชาย3อยู่ที่หน้าประตูเข้าเขากำลังจะเข้ามาพบท่านแล้วคุณชาย3ท่านพี่หมีเมื่อคืนนี้ท่านตกใจหรือเปล่าแล้วเมื่อคืนนี้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นท่านพี่ไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรไม่ต้องบอกข้าหรอกว่าท่านพี่หมีงดงามแค่ไหนผู้นี้คืออ๋อนี่คือผู้ติดตามของข้าชื่อว่าง้อเอียนง้อเอียนคารวะแม่นางเจินซี่ไม่ต้องเกรงใจลุกขึ้นเถอะดูเหมือนเขาจะพูดไม่ได้คุณหนูเขาเป็นใบ้พูดไม่ได้ครับไม่ใช่ไม่ใช่ง้อเอียนไม่ได้เป็นใบ้แต่กำเนิดที่จริงง้อเอียนเป็นทาสที่ถูกขายอยู่ในตลาดทาสเหรอเดี๋ยวครับเดี๋ยวเราไปหัวร้ายแบบนี้เนี่ยเข้าไปเข้าไปเข้าไปหัวร้ายไปไปข้าไปไปข้าไปนะนี่หาดนะอาจิวอาจิวอาจิวลุกอาจิวคุณแรงไปไหนไงจะปล่อยข้าเหรอจะทำอะไรดูมันพวกเจ้าเผ่าบ้านของพวกเราแล้วยังจับตัวพวกเรามาเป็นทาสอีกบ้านมันยังมีคิวไม่บ้านไม่ก็ยืนจะทำบ้างไหมอยู่เฉยๆพ่อหนุ่มน้อยจะดูแรงดีเหลือเกินนะทุยบอกไว้เลยนะย้ายข้าหนีไปได้หากวันนั้นที่ข้าหนีรอดออกไปได้ข้าจะไม่มีวันปล่อยพวกเจ้าไปแน่โอ้นี่กล้าขู่ข้าเหรอฮะขู่ข้าเหรอกล้าขู่ข้าขู่ข้าได้ยังไงโอ้นี่ขู่ข้าเอาไงพวกเจ้าไปสมคู่ไอ้คนยังปากดีอีกนะเฮ้ยข้าจะพูดพวกเจ้าช่วยกันจับมันเอาไว้จับไว้ปล่อยข้าไม่ขู่ข้าเหรอปล่อยข้าปล่อยแข็งข้อนะใช่ไหมฮะไม่หยุดพูดใช่ไหมปากดีนะปากของเจ้าน่ะมันต้องมีอะไรผิดปกติอยู่เปิดปากเข้ามาให้ข้าดูหน่อยคู่อีกด่าข้ามาอีกสิคู่อีกเอาเลยด่าสิคิดไม่ถึงว่าเขาต้องมาเจอเรื่องเช่นนี้
ใช่แล้วพอดีว่าวันนั้นข้าไปตลาดกับท่านแม่เห็นว่าเขากำลังขายง่อเอียนเจ้าคนค้าทาสคนนั้นกำลังอวดด้วยความภูมิใจว่าเขาเป็นคนลงมือตัดลิ้นง่อเอียนยังพูดว่าง่อเอียนจะอยู่เงียบๆไม่โวยวายไม่รบกวนเจ้าคนค้าทาสคนนั้นพูดไปก็ใช้แส้ฟาดง่อเอียนไปข้ารู้สึกแย่มากที่เห็นแบบนั้นข้าจึงให้ท่านแม่ซื้อง่อเอียนมาจนถึงวันนี้ง่อเอียนอยู่เป็นเพื่อนข้ามาหลายปีแล้วคุณชายสามมีจิตใจเมตตายิ่งนักข้าเชื่อเหลือเกินว่าสวรรค์ต้องประทานพรให้ท่านต้องเป็นเช่นนั้นแน่นอนคุณชายสามช่างน่าประทับใจจริงๆมีอะไรน่าประทับใจแล้วจริงสิท่านพี่หมีข้าเรียกท่านว่าท่านพี่หมีแต่ท่านยังเรียกข้าว่าคุณชายสามตลอดเลยเรียกเหมือนเป็นคนแปลกหน้าเอ้ยเจ้ากับคุณชายสามสองคนกำลังสื่อความหมายถึงรอยยิ้มของคุณหนูพอยิ้มแล้วสวยใช่ไหมล่ะนี่เห็นไหมเจ้าออกท่าทางช้าจื่อเอียนจึงอ่านท่าทางเจ้าได้ตอนนี้เจ้าทำซะเร็วเทียวจื่อเอียนจะเข้าใจได้ยังไงแม่นางจื่อเอียนง้อเอียนบอกว่าเจ้าสวยมากคุณชายสามท่านชอบหยอกล้อข้าอยู่เรื่อยคุณหนูคุณจืดเจี้ยนมาที่นี่แต่เช้ามีอะไรเหรอท่านพี่มีข้าต้องเดินทางไปกับท่านพ่อและท่านตันหลิมเพื่อจะไปเยี่ยมท่านซุยตำข้าจึงมาที่นี่เพื่อบอกท่านว่าเมื่อวานท่านแม่ของข้าเตรียมตัวจะมาพบท่านแต่เป็นเพราะราชทูตมาเยือนพอดีจึงไม่ได้มาข้าจึงคิดว่าวันนี้ข้าจะพาท่านไปพบท่านแม่แต่ข้าเกรงใจคงไปด้วยไม่ได้แล้วคุณชายสามหากคุณหนูจะไปพบโจฮูหยินเองจะเหมาะสมไหมไม่ต้องห่วงนะท่านแม่ของข้าเป็นคนใจดีข้ามั่นใจว่าหากนางได้พบกับท่านพี่นางต้องดีใจมากแน่ๆจีเจียนหากว่าข้าได้พบกับท่านโจฮูหยินแล้วข้าต้องรักษามารยาทแน่นอนแต่ข้าว่าข้าควรจะรอให้เจ้ากลับมาก่อนดีกว่าข้าจึงค่อยไปพบโจฮูหยินเช่นนั้นก็ได้ท่านแม่คงไม่ว่าอะไรจะมีก็แต่พวกเหล่าสนมคำพูดคำจาพวกนาอาจจะไล่ไปบ้างฉะนั้นรอข้าก่อนดีกว่าแล้วเราค่อยไปพบท่านแม่ด้วยกันจีเจียนไปข้างนอกระวังตัวด้วยเข้าใจไหมไม่ต้องห่วงท่านพี่มีเราข้ากลับมาเล่าเรื่องสนุกให้ฟังง้อเอียนไปกันเถอะคุณหนูคนดีของข้าคุณชายสามต้องเดินทางไกลแถมคุณชายสามก็ยังบอกว่าจะรีบกลับมาเล่าเรื่องสนุกสนุกให้ท่านฟังด้วยเจ้านี่กล้าขึ้นทุกวันแล้วนะข้าดึงความสนใจให้ผู้ทหารออกไปจากที่นี่และอ้วนฮีหนีไปได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ข้าพาคุณชายรองแอบหนีออกไปทางประตูด้านหลังคุณหนูอย่าได้กังวลไปเขาจะไม่กลับมาที่นี่อีกถึงข้ากับอ้วนฮีจะเป็นคู่มั่นกันแต่พอข้าถูกส่งมาที่เมืองเย่เขาก็ถูกท่านพ่อส่งไปคุ้มกันแคว้นโยเราจึงไม่ได้แต่งงานกันแต่พอพบเขาครั้งนี้ข้ารู้สึกท่านไม่ได้รู้สึกชอบเขาใช่ไหมบอกไม่ได้ว่าชอบหรือไม่ชอบข้าแค่รู้สึกว่าคุณหนูคุณดีของข้าท่านอย่าได้คิดมากไปเลยสิ่งที่ท่านควรคิดตอนนี้คือท่านจะทำตามที่ท่านตันหลิมขอได้หรือเปล่าอ
พี่รองอย่าบุ่มบามพวกเรารีบเดินทางออกจากเมืองกันก่อนเถอะมีอะไรเหรอคะท่านดูมีความสุขจังไม่นางเจินคุณหนูคุณชายใหญ่ตามสบายไม่นางเจินท่านพ่อกับน้องสามออกไปนอกเมืองวันนี้รู้หรือไม่ว่าตั้งแต่ท่านแม่ถึงเมืองเย่นางอยากจะพบเจ้ามากคือข้าเป็นเฉลยศึกไม่สมควรต้องเข้าพบแล้วก็โปรดอย่าพูดเช่นนั้นแม่นางจินเจ้าไม่เคยอ่านใจข้าออกเลยเหรอว่ารู้สึกกับเจ้ายังไงตอนนี้เจ้าก็มาอยู่ที่นี่ถ้าเจ้าไม่สะดวกสบายตรงไหนเจ้าบอกข้ามาได้เลยข้าพร้อมจะช่วยเหลือและดูแลความสะดวกให้ในเมื่อฮูหยินอยากพบข้าก็ควรไปหาท่านแต่คุณชายสามไม่อยู่ข้าจะไปได้อย่างไรใช่ค่ะคุณชายสามกับคุณหนูได้ตกลงและนัดหมายกันไว้แล้วให้คุณชายสามกลับมาก่อนค่อยไปหาโจฮูหยินพร้อมกันจะพบหรือไม่พบเกี่ยวอะไรกับที่น้องสามจะอยู่หรือไม่อยู่แม้มีข้าอยู่ก็ช่วยไม่ได้เหรอข้าคิดว่าเพราะคุณชายสามมีอารมณ์ขันถ้าเขาอยู่ด้วยก็จะทำให้บรรยากาศผ่อนคลายขึ้นเจ้าหมายความว่ายังไงเจ้าคิดว่าข้ามีอารมณ์ขันไม่พออย่างนั้นเหรอถ้าหากคุณชายใหญ่พูดเช่นนี้ข้าไปพร้อมท่านก็ได้ดีอย่างนั้นเชิญเจ้าเตรียมตัวได้เลยข้าจะรออยู่ด้านนอกคารวะท่านแม่ทัพใหญ่เชิญท่านตามสบายขอบคุณท่านแม่ทัพท่านตันหลิมซื้อตำขอคารวะท่านคนกันเองเจ้าไม่ต้องเกรงใจหรอกท่านซุยตำดูสินี่คือของขวัญจากท่านแม่ทัพใหญ่นำมาให้เจ้านะท่านแม่ทัพนี่ท่านซุยตำแล้วนี่คือคุณชายสามในที่สุดก็ได้เจอผู้มากฝีมือคุณชายสามโจจือเจียนได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วได้พบตัวสักทีท่านซุยตำให้เกียรติเกินไปแล้วท่านแม่ทัพเชิญนั่งก่อนได้เชิญท่านเชิญโอ้คุณชายสามเชิญเชิญเชิญคุณชายสามท่านตันหลิมเชิญนั่งแม่นางไม่ต้องกลัวไม่เป็นไรไม่มีอะไรหรอกท่านแม่ทัพเช่นดื่มชาท่านซุยตำข้าไม่รู้มาก่อนเลยนะว่าถ้ามีลูกสาวที่งามสง่าเช่นนี้นะท่านแม่ทัพใหญ่ซุยหลี่คือลูกสาวของพี่ชายข้าพ่อแม่นางจากไปนานแล้วนางจึงต้องมาอาศัยอยู่กับข้าเร็วๆคารวะท่านแม่ทัพสิข้าน้อยซุยหลี่คารวะท่านแม่ทัพลุกขึ้นลุกขึ้นเถอะคารวะคุณชายสามด้วยคารวะคุณชายสามรบกวนท่านแล้วแม่นางซุยเจ้าไปเถอะท่านแม่ทัพคุณชายสามท่านซุยตันหลิมเชิญดื่มท่านแม่ทัพเชิญดื่มชาคุณชายสามเชิญเชิญท่านซุยตำท่านมีชื่อเสียงโด่งดังแต่กลับมาหลบตัวในที่ห่างไกล
ลายเป็นชาวป่าชาวเขายอมทิ้งความสามารถของตนช่างน่าเสียดายนักเหตุการณ์ตอนนี้วุ่นวายนักบ้านเมืองไม่สงบข้าเป็นคนพูดตรงและผงผางข้าไม่เหมาะกับงานราชการหรืออะไรที่เป็นทางการเลยถึงได้มาอยู่ป่าอยู่ดอยใช้ชีวิตเรียบง่ายท่านซุยตําเป็นผู้มากปัญญาท่านแม่ทัพใหญ่ถึงก็ต้องมาพบท่านด้วยตัวเองข้าคงไม่ต้องบอกท่านก็น่าจะทราบจุดประสงค์อยู่แล้วนี่นะข้าน้อยบาปัญญาท่านโปรดให้ความกระจ่างด้วยท่านซุยตําเป็นผู้ชาญฉลาดหลักแหลมคงไม่ต้องให้ข้าบอกหรอกนะจุดประสงค์ที่ข้ามานี่ก็เพื่อจะมาเชิญท่านซุยตําเข้ารับราชการรับใช้บ้านเมืองของเราขอบคุณท่านแม่ทัพใหญ่แต่ข้าไม่มีความสามารถพอที่จะรับตําแหน่งเช่นนั้นท่านซุยตําอย่าปฏิเสธเลยท่านพ่อสนใจผู้มากฝีมือท่านได้โปรดช่วยเหลือพวกเราด้วยตอนนี้แผ่นดินวุ่นวายต้องการผู้มีความสามารถผู้ที่รอบรู้และหลักแหลมเช่นท่านถึงเวลาของท่านที่ต้องช่วยแล้วแต่ท่านเลือกอยู่ที่นี่ช่างน่าเสียดายยิ่งนักขอบคุณความเมตตาของพวกท่านขอท่านโปรดให้เวลาให้ข้าได้ไตร่ตรองสักนิดก่อนตัดสินใจท่านโปรดไตร่ตรองให้ดีโปรดอย่าทำให้ท่านพ่อต้องผิดหวังเลยจริงสิท่านซุยตําข้ามีเรื่องอยากจะถามท่านเกี่ยวกับเอลซิ่วไม่ทราบว่าเขาอยู่ที่ใดเอลซิ่วเป็นคนกล้าหาญและรักอิสระข้าเองก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนหากท่านต้องการพบเขาอาจจะต้องพึ่งพาโชควาสนาแล้วท่านแม่ทัพท่านอยากจะคุยเรื่องบ้านเมืองกับท่านซุยตําด้วยใช่หรือไม่นี่เป็นโอกาสให้ท่านได้ทำเช่นนั้นแล้วท่านซุยตําข้าอยากรู้ในหลายๆเรื่องอยากให้ท่านนะช่วยชี้แนะด้วยท่านแม่ทัพพูดเกินไปแล้วท่านพ่อคุยกับท่านซุยตําเถอะข้าจะออกไปเดินเล่นสักหน่อยได้งั้นเจ้าก็ไปเถอะคุณชายสามเชิญท่านท่านแม่ทัพดื่มชาก่อนเชิญนี่แม่นางซุยท่านอยู่ที่นี่คนเดียวเหรอคุณชายสามนี่เองข้าอยู่บนเขาจึงเย็บปักถักร้อยเป็นงานอดิเรกแล้วก็ได้เงินจากมันอีกด้วยจึงสุขใจที่ได้ทำแม่นางซุยดูช่างสุขุมและยังอยู่กับท่านซุยตําที่นี่ใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายช่างน่าอิจฉานะโลกภายนอกช่างวุ่นวายนะอยู่กับท่านอาทั้งวันกลางวันก็ปลูกต้นไม้กลางคืนก็อ่านหนังสือกันอย่างน้อยที่นี่ก็ทำให้ท่านยิ้มได้ได้เจ้าไปเถอะคุณชายเขาคือผู้ติดตามของท่านเหรอทำไมจึงใช้ท่าทางแทนการพูดง้อเอียนเขาพูดไม่ได้พอดีว่าเขาผ่านไปเห็นผลไม้กลางทางจึงอยากเอามาให้ข้าผู้ติดตามของท่านช่างจิตใจดีดูน่าอิจฉาไม่เลยแม่นางซุยตังหาไม่สนใจในชื่อเสียงและเงินทองข้ารู้สึกอิจฉากว่าแต่แค่เสียดายทำไมท่านถอนใจล่ะโลกใบนี้มีอะไรมากมายที่ยังไม่อาจคว้ามาได้ท่านเกิดในตระกูลขุนนางคนนับหน้าถือตามีอะไรที่คว้าไว้ไม่ได้อีกแม่นางซุยอายุยังน้อยและยังเป็นผู้หญิงเจ้าไม่เข้าใจความรู้สึกในใจข้าตัวอย่างเช่นตอนนี้ข้าต้องการพบท่านเอลซิ่วมากข้าจะพบเขาได้ยังไงที่แท้ก็เรื่องเอลซิ่วเขาเป็นเพื่อนของท่านอาข้าบางครั้งเขาก็มาเยี่ยมเยียนพวกเราอยากพบเขาก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ฉะนั้นท่านรู้หรือเปล่าว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาเหรอเขาเป็นคนรักอิสระชอบดื่มเหล้าพักแรมตามป่าเขาหากอยากพบเขาดูแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะเจอตัวเขาคุณชายเป็นผู้ปราดเปรื่องใครๆก็รู้ดีหากว่าท่านเอลซิ่วมาคราวหน้าข้าจะบอกเขาให้ว่าท่านตามหาเขาอยู่หากว่าเขาได้รู้เรื่องนี้เขาต้องดีใจมากเป็นแน่ที่คุณ
ให้คุณชายสามมาครั้งนี้เพื่อเชิญท่านอาไปทำงานเหรอแม่นางซุยรู้เรื่องนี้ด้วยเหรอท่านคิดว่าท่านอาของท่านจะตกลงหรือไม่แม้ว่าท่านอาชินกับการอยู่บนนี้แล้วแต่เพราะท่านมาพร้อมกับท่านลุงตันหลิมข้าคิดว่าท่านอาน่าจะคิดไตร่ตรองอย่างดีเรื่องที่เชิญเขาให้ไปรับราชการนี่เป็นความคิดของท่านหรือไม่อ๋อทำไมเจ้าจึงคิดว่าข้าเป็นคนคิดล่ะเพราะว่าข้าได้ยินเรื่องของท่านมามากใช่ก็ป้าโตเท้าสื่อเจียน天无深从早闻言心胸磊落一传遍翠绿金阳在心田姑娘扭簪盔难当聪明灵巧女红妆富帅才亲自望自见怎敢居功劳前宫有礼多文文又是初中俊俏人闻名早已暗思忖见面更是胜三分看他不语笑微微却无言辞可相对看他真情貌端正好感暗暗心中存ง้อเอียนบอกข้าว่าท่านพ่อจะกลับแล้วกำลังจะไปเช่นนั้นข้าขอลาก่อนขอลาคุณชายเขาช่างมีความปราดเปรื่องนักโจจือเจี้ยนที่ใครต่างก็กล่าวถึงเขาช่างเป็นคนอ่อนโยนสุภาพถ่อมตนจือเจียนที่เราสามารถพบกับซุยตำวันนี้ได้นะเพราะได้รับความช่วยเหลือจากตันหลิมหลานท่านซุยตำบอกข้าว่าท่านตันหลิมเคยช่วยเหลือท่านซุยตำมาก่อนพอท่านตันหลิมมากับเราทำให้เราพบกับเขาได้ง่ายขึ้นแม้ว่าเขาจะบอกว่าจะนำเก็บไปคิดแต่เขาก็ยังไม่ได้ตอบรับเราเลยนี่ท่านพ่อให้ความเคารพเขาข้าเชื่อว่าท่านซุยตำจะต้องซาบซึ้งในความจริงใจของท่านเอาจริงสิหลานสาวท่านซุยตำบอกกับข้าว่าเอียวซิ่วมักจะมาเยี่ยมพวกเขาบ่อยเล่นหมากรุกดื่มกินคุยกันน่าเสียดายที่เขาไม่อยู่ไม่อย่างนั้นข้าคงขอให้เขามาร่วมฟังเดียวกับพวกเราแล้วล่ะเอาจริงสิท่านพ่อข้าขออยู่บนเขาสัก 2-3 วันอาจจะได้พบกับเอียวซิ่วก็ได้ก็ได้แบบนี้ก็แล้วกันข้าจะให้ทหารอยู่กับเจ้าพอเจ้าเจอตัวเอียวซิ่วเจ้าก็รีบกลับมาอย่าทำให้ข้าต้องเป็นห่วงเจ้าท่านพ่อยิ่งมีคนมาอยู่กับข้าเยอะเกรงว่าจะไม่สะดวกมีแค่ง้อเอียนอยู่กับข้าก็พอแล้วถึงแม้ง้อเอียนจะมีวรยุทธ์แต่มีคนคุ้มกันแค่คนเดียวถ้าเช่นนั้นข้าจะให้โจฮิวอยู่กับเจ้าด้วยมีโจฮิวอยู่นะข้าถึงจะวางใจเช่นนั้นก็ได้เป็นโอกาสดีที่ข้าได้มาอยู่ที่นี่เพื่อจะได้ชมวิวทิวทัศน์งดงามดีแต่จำไว้ว่าถ้าเจอเอียวซิ่วเมื่อไรจะต้องรีบกลับทันทีอย่าสนุกจนเพลินล่ะขอรับดูเหมือนพวกนางจะมากันแล้วท่านแม่พี่หญิงไม่นางเจนมาแล้วข้าขอคารวะคุณหญิงและคุณหนูไม่นางเจนลุกขึ้นเถอะขอบคุณคุณหญิงเชิญนั่งสิน
ว้านางช่างงดงามสมคำร่ำลือไม่แปลกใจที่ฉันไปค่ะท่านแม่ท่านแม่แม่นางเจินข้าไม่มีเวลาเตรียมอะไรได้มากนะโปรดรับสิ่งนี้ไว้เป็นที่ระลึกด้วยข้ามีบังอาจรับของขวัญจากท่านฮูยินท่านแม่มอบให้เจ้าแล้วนางไม่รับคืนหรอกแม่นางเจินโปรดรับไปด้วยเถอะขอบคุณฮูยินอย่างสูงแม่นางเจินจะไม่ต้องเกรงใจไปว่าแต่จะชื่อว่าอะไรเหรอท่านแม่น้องสามตั้งชื่อให้แม่นางเจินว่าฟูฟูฟูหมายถึงสงบสุขุมเจินฟูชื่อนี้เหมาะกับเจ้ามากจื่อเจียนตั้งชื่อได้ดีท่านแม่ใครไม่รู้บ้างแหละว่าน้องสามเชี่ยวชาญด้านอักษรแสดงว่าแม่นางเจินต้องสนิทกับน้องสามมากแน่ๆคุณชายใหญ่กับคุณชายสามดูแลข้าเป็นอย่างดีไม่ถือว่าข้าเป็นเฉลยใครที่ไหนจะถือหญิงงามอย่างเจ้าเป็นเฉลยแม่นางเจินเจ้าทำใจให้สบายอย่าคิดมากจากนี้พวกเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเร็วเข้าเร็วเข้ามาเร็วเร็วนั่งอยู่ไหนเหรอนั่งอยู่ไหนมามาเจ้าเหรอเจ้าคือหญิงงามแห่งเมืองเย่นี่เองนี่ขอพวกเรายนโฉมหน่อยมามาดูสิมามาคาราวะฮูหยินคาราวะฮูหยินเราพี่น้องกันทั้งนั้นไม่ต้องมาพิธีหรอกแม่นางเจินข้าขอแนะนำให้รู้จักทางด้านเนี้ยทั้งหมดเป็นสนมของท่านแม่ทัพขอคารวะฮูหยินทุกลุกขึ้นเร็วไอ้ยะตอนที่ข้าอยู่หยันโจก็ได้ยินชื่อเจ้าตลอดวันนี้ได้เจอแล้วดูแล้วเจ้าช่างเหมือนดูไม่เลวตอนที่ข้าสาวๆข้าก็สวยเหมือนนางจริงหรือไม่เรื่องจริงนะพวกเจ้าหัวเราะยอกข้าเหรอเจ้าน่ะไม่ต้องเรียกเราว่าฮูหยินหรอกเรียกเราว่าพี่หญิงเถอะเพราะเดี๋ยวเจ้าก็จะเป็นสนมของท่านแม่ทัพใหญ่แล้วเราก็จะเป็นพี่น้องครอบครัวเดียวกันฉีเฟิงเลิกล้อเล่นได้แล้วนะก็พูดเรื่องจริงหรือเปล่าล่ะจริงสิจืดเจี้ยนล่ะทำไมไม่เห็นเข้ามาเลยจริงด้วยจือหวนทำไมไม่เห็นน้องสามมาด้วยล่ะน้องสามกับท่านพ่อออกไปนอกเมืองได้ยินว่าไปหาเอียวซิ่วข้าบอกแล้วว่าท่านรักจือเจี้ยนที่สุดจะออกไปไหนก็ต้องพาเขาไปด้วยก็ข้าพูดจริงนี่ทำไมล่ะจริงสิดูสิเจ้าฮิวเจ้าไปถามคนตัดไม้คนนั้นเพื่อเขาจะรู้ทางไปหาเอี้ยวซิ่วขอรับนี่พ่อหนุ่มขอถามอะไรหน่อยเท่านี้มีคนชื่อเอี้ยวซิ่วบ้างหรือไม่อ๋อเอาอย่างนี้จะมีโรงเตี๊ยมอยู่ตรงนั้นถ้าลองไปถามดูก่อนเถอะขอบคุณมากคุณชายสามขอบคุณลาก่อนเขาบอกว่ามีโรงเตี๊ยมอยู่ข้างหน้าไม่ไกลนักให้เราลองไปถามที่นั่นดูได้เราไปกันเถอะคุณชายเชิญคุณหนูระวังด้วย
แม่นางรอก่อนแม่นางคุณชายใหญ่มีอะไรเหรอคะไม่มีข้าไม่ได้มีอะไรข้าแค่อยากจะมาขอโทษเจ้าเรื่องที่สนมฉีพูดไปขออภัยแทนนางด้วยคุณชายใหญ่จือเอียนอย่าหยาบคาย深深看